ทางกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินไปคนเลี้ยงโคใช้ท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไปยังที่หากินฉันใดความแก่และความตายก็ไล่ต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นสิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจโนราหรือมโนราเป็นมหรสพศิลปะการร่ายรำของภาคใต้ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นเอกลักษณ์จากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งในปัจจุบันกำลังจะสูญหายถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมยุคใหม่วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้เดินทางลงภาคใต้จุดหมายปลายทางคือจังหวัดพัทลุงค่ะเราเดินทางไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชเพื่อไปร่วมงานโนราโรงครูประจำปี2562ของชาวมโนราณวัดท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมโนรานี่มีเสน่ห์จริงๆนะครับคนปากใต้บ้านเราคนบ้านผมเนี่ยผมเองเป็นคนพัทลุงสมัยเด็กๆได้ยินเสียงกลองเสียงตะลุงโนราเสียงปี่โนราเนี่ยมือขึ้นแล้วครับนะครับอะไรครับเนี่ยมือผมเนี่ยโดนดัดตั้งแต่เด็กๆท่านสังเกตมือผมนะครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดัดผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยสมัยเด็กๆเนี่ยผมรำมโนราแต่ว่าเผอิญเรียนจบแค่ป.4ที่พัทลุงแล้วไปเรียนต่อกรุงเทพความเป็นมโนราหายไปตั้งแต่ไปอยู่บางกอกแต่ว่ายังคงชอบอยู่นะครับทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปี่เสียงกลองมโนราขึ้นเนี่ยใจมันเต้นตึบนะครับคิดว่าเกษียณอายุราชการแล้วจะไปหัดมโนราให้ครบ12ท่าครับมโนราเป็นคำเรียกการแสดงที่มีการร้องการรำเล่นเป็นเรื่องราวเป็นคำเรียกการแสดงนี้ว่ามโนราเกิดขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีการนำเอาเรื่องพระสุทธนมโนรามาแสดงเป็นละครชาตรีจึงมีคำเรียกว่ามโนราส่วนการกำเนิดของการแสดงที่เรียกว่ามโนรานั้นสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากการร่ายรำของอินเดียโบราณก่อนสมัยอาณาจักรศรีวิชัยสังเกตได้จากการใช้เครื่องดนตรีเหมือนกันเรียกเครื่องดนตรีที่เล่นว่าเบญจสังคีตซึ่งประกอบด้วยโมงชิงทัพกลองปี่เหมือนกับเครื่องดนตรีที่ใช้เพลงมโนราในปัจจุบันในเมืองไทยเริ่มมีการแสดงมโนราเป็นกิจจลักษณะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1820เป็นสมัยสุโขทัยตอนต้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองพัทลุงค่ะพัทลุงเรานะครับที่สำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่3สายแต่จริงๆมันมีเยอะมากกว่านี้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายก็จะมี3สาย1คือสายของ
ขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาท่านขุนเป็นโนราที่ได้รำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถึง5ครั้งก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลและบุคคลสำคัญของวงการโนราสายที่2ของพัทลุงก็คือสายของโนรายกชูบัวโนรายกชูบัวคืออดีตศิลปินแห่งชาติในแขนงโนราสายที่3ก็คือสายของโนราแปลกดำท่าแค3สายนี้ก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปสายของท่านขุนจะมีการโดดเด่นในเรื่องของการรำที่รำแบบนิ่งๆรำท่าตายรำแบบแข็งแรงสายของพ่อยกตายกก็จะเป็นการรำแบบสวยงามอ่อนช้อยละเมียดละไมแล้วก็สายของโนราแปลกก็คือต้นสายของผมจะมีก็เรียกมีความโดดเด่นในเรื่องของความเข้มขลังในการทำพิธีกรรมการแสดงที่เน้นเบ็ดตะเล็ดลีลาให้อารมณ์กับคนดูบรมครูของมโนราเชื่อกันว่าคือกลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่จริงในสมัยโบราณมีอยู่3กลุ่มคือเจ้าเมืองเมืองพัทลุงและบรมวงศานุวงศ์จึงไม่น่าแปลกว่าทำไมเครื่องแต่งกายของมโนราจึงมีลักษณะคล้ายกับเครื่องทรงของกษัตริย์ซึ่งบรมครูเหล่านี้ได้แก่ขุนศรัทธาเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดแม่ศรีมาลาแม่นางคงคาแม่นางนวลตาม่วงแก้วตาม่วงทองขุนแก้วขุนไกรพ่อเทพสิงขรและอีกมากมายเหล่าตาพรานป่าและเหล่าเสนาคือคนที่คอยรับใช้ในวังและยังมีตัวตลกเช่นพรานบุญพรานเทพพรานหน้าทองตายายมโนลาเหล่านี้คือบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่และเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วด้วยแรงครูจึงยังคอยวนเวียนปกปักรักษาลูกหลานสายมโนราไว้ตลอดมาที่ท่าแคมันจะมีเขาเรียกว่าโคกขุนทานะครับโคกขุนทานี่ก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นที่ประทับของพ่อขุนศรีศรัทธาตอนนั้นที่ให้ดลมาอยู่ที่นี่เสร็จแล้วพอพ่อขุนศรีศรัทธาเสียชีวิตกระดูกของท่านก็ได้ฝังอยู่ที่นี่ที่นี่คือที่ไหนก็คือที่ใต้ต้นโพในวัดท่าแคซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวัดนะครับที่นี่เลยเป็นสถานที่สำคัญในการรำลึกถึงต้นกำเนิดและก็บรมครูของโนราก็คือพ่อขุนศรีศรัทธาครับคือการทำพิธีกรรมของชาวคณะมโนราเป็นพิธีกรรมที่สำคัญมากของชาวมโนราที่ทำขึ้นเพื่อเชิญบรมครูมโนราที่เสียชีวิตไปแล้วมายังโรงครูเพื่อลูกหลานจะได้เคารพสักการะและเส้นสังเวยแก้บนด้วยการทำพิธีครอบเสิร์ตแก่ผู้ที่จะเป็นมโนรารุ่นใหม่โดยเชิญครูมาเข้าทรงจึงเรียกพิธีกรรมนี้อีกชื่อหนึ่งว่าโนราลงครูครูในที่นี้มีหลายความหมายคือหมายถึงครูผู้สอนท่าร่ายรำก็ได้หรือบรรพบุรุษก็ได้ถ้าหมายถึงบรรพบุรุษเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตายายโนราค่ะคำว่าโนราเลยมันจะมี2ประเภทคือโนราในเชิงพิธีกรรมและก็โนราในเชิงของรูปแบบมหรสพความบันเทิงโนราเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้ทั้งความบันเทิงและเป็นได้ทั้งพิธีกรรมโรงครูคือหนึ่งในพิธีกรรมของโนราที่ถือว่าสำคัญที่สุด
การบูชาครูโนราโรงครูจะเกิดขึ้นได้ด้วย3วัตถุประสงค์1เราต้องการที่จะบูชาหรือสรรเสริญครูหมอตายาย2เกิดจากการบนบานศาลกล่าวแล้วเราต้องแก้บนด้วยการรำโรงครู3เกิดจากเมื่อต้องมีพิธีการผูกผ้าตัดจุกผูกผ้าตัดจุกคืออะไรคือพิธีกรรมที่ทำให้โนราผู้ชายคนหนึ่งเป็นโนราใหญ่ที่สมบูรณ์แบบสามารถเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่อไปได้อันนี้ก็ต้องรำโรงครู3วัตถุประสงค์เสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและเสียงร้องบทกลอนเป็นเพลงร้องภาษาใต้ที่สอดแทรกขึ้นมาตลอดเวลามีเสียงหัวเราะเป็นระยะระยะภายในวัดท่าแคนั้น1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวกับงานพิธีที่เรียกว่าโนราโรงครูพรุ่งนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมพิธีที่ถือว่ามีความสำคัญในการทำพิธีโนราโรงครูนั่นคือการเหยียบเสนพิธีรำคล้องหงส์และรำแทงเข้ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ทุกคนตั้งตารอชมและเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชและสถานีวิทยุสพ.FM91สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ